ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมสุรสินตันตยกุลบรรณาธิการนิสสารพุทธามหาเวชครับในรายการธรรมบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV วัดยานวาครับผมก็ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณของทุกๆวันอาทิตย์ครับผมสำหรับวันอาทิตย์นี้ครับผมก็ยังมาพูดถึงวิธีสร้างความร่ำรวยอย่างที่เคยพูดถึงในรายการเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับผมที่ว่าต้องรวยเท่านั้นจึงจะไปนิพพานได้นะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายรายทีเดียวที่ให้เกียรติโทรเข้ามาสอบถามถึงวิธีหนทางวิธีแห่งความรวยซึ่งความจริงครับผมก็เองก็ไม่ใช่ร่ำจะรวยนักนะครับผมมีแต่พอกินพอใช้พอได้ทำบุญโดยไม่ติดขัดนะฮะก็ถือว่าก็ดีแล้วนะฮะในเรื่องของความรวยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นแนวคิดของแต่ละคนเนี่ยมองมุมมองแตกต่างที่ไม่เหมือนกันครับก็เดือนนี้พบกันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งหลายๆท่านนะครับผมที่ให้ความนิยมว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะครับผมก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นเดือนนี้คือมีวันสำคัญที่ชาวโลกเขานิยมยกย่องนะครับผมคือวันวาเลนไทน์มีความหมายอย่างไรเป็นมาอย่างไรนะครับผมก็ได้พูดให้ฟังกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ว่ามีความสำคัญมีความหมายอย่างไรนะครับผมแล้วก็ทางคติของฝรั่งชาติตะวันตกเขามีความเชื่อในเรื่องของเกี่ยวกับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันวาเลนไทน์นะครับผมก็มีความเชื่อคล้ายๆกับของคนไทยนะครับที่ว่ามีความเชื่อถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ติดตามชมติดตามอ่านได้ในหนังสือพุทธามหาเวชฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมซึ่งจะวางตลาดก็ประมาณวันที่10กุมภาเย็นถึงนี้แล้วครับก็จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันวาเลนไทน์ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสร้างความรวยที่ผมจะพูดวันนี้ก็ดีผมก็จะนำลงไว้ในนิสสารพุทธามหาเวชในข้อรายละเอียดปลีกย่อยนอกเหนือจากที่ผมพูดเกินๆพอได้ใจความในเวลาที่จำกัดนะครับก็จะมีข้อรายละเอียดให้ติดตามอ่านติดตามชมศึกษากันได้ในหนังสือพุทธามหาเวชครับผมพูดถึงครั้งก่อนนู้นครั้งสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดถึงกระแสนิยมลูกเทพนะครับผมก็เหมือนกับเป็นตุ๊กตาครับของสังคมยุคออนไลน์ที่มีเชื่อกันว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆมากมายก็อย่างที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ที่ไม่นิยมชมชอบนะครับผมก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่เชิงลบนะครับว่าอาจจะเป็นเครื่องหมายของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโรคจิตอะไรต่างๆพวกนี้ที่เขาให้อุ้มไว้เพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่ผู้ป่วยนะแยกกับผู้ที่ปกตินะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลุกเสกการสร้างลูกเทพอะไรตรงนี้นะครับผมว่าเหมือนกับว่าเป็นการเชิญจิตเชิญวิญญาณพูดปีศาจมาเข้าสิงมาสู่ในองค์ตุ๊กตานะซึ่งหลายคนที่เขาเชื่อทางนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คล้ายๆกับกุมารทองแต่เขาปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่กุมารทองผมก็ดูรายการหนึ่งผมจำไม่ได้นะฮะคือตอนในช่วงเช้าเป็นข่าวเขาเอาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกุมารทองนะฮะมานั่งคุยสนทนาถึงกุมารทองและลูกเทพก็ว่ากุมารทองนี้คือเป็นสิ่งที่ดีกว่าลูกเทพเพราะว่าสร้างจากมวลสารสร้างจากธาตุกายสิทธินะฮะแต่จริงแล้วจากที่ผมดูผมรู้ไปศึกษากันมาเกี่ยวเรื่องของกุมารทองนะครับผมบางท่านบางครูบาอาจารย์นะครับก็สร้างคล้ายๆกับลูกเทพนี่แหละครับผมเอาตุ๊กตาฝรั่งมาปลุกเสกลงเลขลงยันเป็นกุมารทองเมื่อก่อนนั้นอาจารย์ท่านนั้นก็คือพูดง่ายๆคือระบุจะจองไว้ก็ได้ครับเพราะไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรแก่ท่านก็คือท่านอาจารย์คมไตรเวชเกจิขังเมืองสุพรรณนะครับผมท่านเคยสร้างกุมารทองเอามวลสารธาตุกายสิทธิ์ธาตุอาถรรพ์อะไรต่างๆพวกนี้มากมายครั้งแรกท่านสร้างปรากฏว่าประสบการณ์จากลูกศิษย์ลูกหาที่เช่าบูชาไปค่อนข้างจะเงียบสนิทนะฮะตอนมา
ท่านก็เลยเอาตุ๊กตาครับหน้าตาฝรั่งนะครับเป็นรูปเด็กนะฮะเอามาลงเลขลงยันเป็นตุ๊กตาที่สร้างจากเรซินปรากฏว่าเฮี้ยนขลังศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมแม้แต่การที่ว่าเอาตุ๊กตาเนี่ยรูปที่ลงในหนังสือนะฮะเอามาอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาภปรากฏว่าได้ผลครับอันนี้คือไม่ได้แย้งกับผู้รู้ทางเรื่องของกุมารนะครับผมแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้ผมว่าโดยแท้จริงแล้วก็คือมันอยู่ที่พลังจิตพลังการสร้างวิธีการทำของครูบาอาจารย์นั้นที่ทำให้ของวัตถุมงคลนั้นเฮี้ยนขลังและก็ศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ขอพรได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในส่วนหนึ่งของผู้ที่นำไปใช้ด้วยว่ามีความเชื่อความศรัทธาอย่างไรแต่เกี่ยวกับเรื่องของลูกเทพก็เป็นที่น่าเสียจะพูดว่าเสียใจเสียดายหรือเสียอะไรเนี่ยฮะก็เพียงแต่ว่ากระแสนิยมขึ้นมาวูบเดียวนะฮะเหมือนกับพลุที่แตกสว่างขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ดับวูบลงในทันทีนะฮะเพราะตามข่าวเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นะฮะก็หลังจากผมพูดในรายการไปแล้วก็อีกวันนึงฮะก็มีข่าวทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรต่างพวกเนี้ยก็พูดได้ว่าก็คนที่นิยมลูกเทพก็นำลูกเทพไปฝึกหัดขานหน้าขานอะไรต่างพวกนี้เอาไปไว้ในวัดกันเต็มเลยครับผมต่อไปก็คือพูดได้ว่าลูกเทพก็คงจะต้องอยู่กันภายในวัดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกฎอนิจจังนะครับผมไม่มีสิ่งใดจริงแท้แน่นอนตลอดไปครับสำหรับอาทิตย์นี้ครับก็อย่างเดือนกุมภาพันธ์ครับปีพุทธศักราช2559ปีนี้นะครับผมก็มีวันที่อยู่ในกระแสความนิยมของผู้คนอย่างกว้างขวางนะครับก็มีวันสำคัญหลายวันครับถ้าหากพูดถึงวันสำคัญในพระพุทธศาสนาของเราก็คือวันมาฆบูชานะครับผมหรือวันจาตุรงคสันนิบาตซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะฮะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์คือสัปดาห์หน้าครับผมก็วันนี้นะครับผมถ้าหากว่าพูดตามรักษาก็คือเป็นการบูชาพระกลางเดือน3ครับคำว่ามาฆะถ้าเป็นภาษาทางอินเดียนะครับผมก็เรียกว่าเดือน3ก็บูชาพระในเดือน3นะครับระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับผมความเป็นมาอย่างไรก็เอาไว้พูดในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็คือตั้งใจไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องของวิธีการสร้างความรวยนะครับผมก็อีกวันหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือวันนี้นะครับผมก็คือวันที่7นะครับผมวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน3ครับผมเป็นวันตรุษจีนครับผมก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็คือพูดว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันตรุษจีนพอสมควรซึ่งวันนี้ก็คือมีที่มาจากที่ว่าชาวจีนถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชนชาวจีนนะครับผมเมื่อชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ประเทศไทยครับผมก็มีการสื่อสัมพันธ์มีการปลูกลูกปลูกหลานเป็นครอบครัวเดียวกับคนไทยก็เลยความนิยมก็เลยกลมกลืนเพราะคนไทยสามารถรับประเพณีวัฒนธรรมของทุกชาติได้อยู่แล้วนะก็เลยเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนวันนี้พูดยังไงไม่รู้ก็ติดขัดอยู่เรื่อยเลยครับผมก็ถือว่าวันปีใหม่ก็มีการเฉลิมฉลองมีการไหว้เจ้านะครับทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะครับที่ล่วงลับมาก็ถือว่าคล้ายๆกับวันปีใหม่ของไทยนั่นแหละครับผมคืออันนี้ผมหมายถึงวันตรุษสงกรานต์นะครับวันตรุษสงกรานต์ซึ่งจะมีมาในเดือนเมษายนก็อีกไม่นานแล้วล่ะครับผมก็ส่วนใหญ่คือมีการเข้าวัดทำบุญใส่บาตรปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานฟังเทศน์ฟังธรรมสงน้ำพระนะครับแล้วก็รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ชาวจีนก็ในวันตรุษจีนก็ทำคล้ายๆกันนะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นโดยประเพณีของชาวจีนก็อาจจะแตกต่างจากชาวไทยนิดหน่อยแต่ที่สำคัญก็คือว่าวันตรุษจีนก็กับชาวคนชนชาวจีนนะครับผมก็จะมีการเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรต่างๆพวกนี้กันก็มีการสังสรรค์ระหว่างหมู่ญาติพวกป่าหมู่ญาติ
และที่สําคัญก็คือครับมีการแกะและเอียกันด้วยก็เหมือนคล้ายๆโบนัสนะครับผมลูกจ้างพนักงานที่ทํางานกับบริษัทชาวจีนก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้ซองตะเอียหนาๆหน่อยนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่แบงค์20นะครับน่าจะเป็นมีแบงค์พันทั้งหมดนะฮะก็ยินดีด้วยครับผมที่ได้รับผลตอบแทนพิเศษหลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีนะครับผมคนจีนเราว่าพูดง่ายว่าแจกตะเอียก็กันในวันตรุษจีนนะแจกลูกแจกหลานแจกลูกน้องนะฮะผู้ที่เด็กๆที่ว่าทํางานให้หรือว่าเป็นที่รักใคร่เอ็นดูนะครับผมก็แสดงวันดีกับทุกๆคนครับผมส่วนใครที่ถือกติไทยก็ไปรับเงินพิเศษก็ในช่วงสงกรานต์ก็แล้วกันนะครับผมของฝรั่งก็มีไปแล้วนะของสากลก็มีไปแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับครับสำหรับครับในเมื่อวันนี้เป็นวันตรุษจีนครับสิงเจียยุยสินีวัชชัยครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนครับผมสุขภาพแข็งแรงนะฮะก็วันนี้ก็เลยในวันฐานะวันตรุษจีนก็เลยใส่เสื้อแดงมาครับผมมีมังกรทองคู่อยู่ด้วยครับครับเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นมหาอำนาจของที่คนชาวจีนมีความเชื่อถือของกับมังกรเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่นะครับผมครับเสื้อแดงครับผมสีแดงเป็นสิ่งที่คนจีนถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลครับนำมาถึงโชคลาภความร่ำรวยเข้ากับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้พอดีคือวิธีการสร้างความร่ำรวยครับอีกหนึ่งแดงนะครับผมที่เป็นจุดที่ว่าสร้างความร่ำรวยให้แก่ผู้คนอันหลากหลายนะครับผมนั่นคือท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันแดงเหมือนกันครับมีสวยงามเป็นมงคลนะครับผมเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนลากมากหน้าหลายตาทุกอาชีพนะครับผมที่เข้ากราบหาท่านพระอาจารย์แดงแล้วได้รับพรจากท่านนะครับเข้าพิธีชี้หน้าประกาศสิทธิ์ลงหน้าทองนะครับผมก็มักจะได้รับความสำเร็จความสมหวังในชีวิตในทุกๆเรื่องที่ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านแล้วท่านประสิทธิให้ครับผมก็ก่อนที่เราจะร่ำจะรวยนะครับจะสร้างความร่ำรวยนะครับผมชีวิตนะครับชีวิตยังมีความหวังครับสุราษฎร์สุขสำราญขอเชิญรับชมและรับฟังครับหวังอย่าไปสิ้นหวังกับชีวิตตั้งสติค่อยๆคิดตั้งจิตตั้งใจให้มันแล้วไปทำบุญที่วัดป้อมรามันไปกราบพระอาจารย์แดงกันไปเติมขวัญเติมแรงคนที่เคยมาเพราะศรัทธาชูชกเศรษฐีถ้าได้มาจะโชคดีเสริมบารมีกับอาจารย์แดงถ้าได้ลงนะรับรองชีวิตส่องแสงนิ้วมงคลอาจารย์แดงเสริมมงคลคาถาลูกศิษย์มากมายมากันเป็นแฟนเป็นล้านเพิ่มพูนขึ้นทุกวันต่างคนต่างชวนกันมาพ่อปู่ชูโชคเศรษฐีฤาษีเมตตาพ่อแก่ที่ท่านศรัทธางามลำคาที่วัดป้อมรามันณทุกขังณอิโนทัตถะยิ่งขอได้ยิ่งเพลิน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 เอหิจิตตังปิยังมามะผู้คนไหลมาข้าวของไหลมาเงินทองไหลมานะจางลีติง
ูกศิษย์มากมายมากันเป็นแสนเป็นล้านเพิ่มพูนขึ้นทุกวันต่างคนต่างชวนกันมาพ่อปู่ชูโชคเศรษฐีฤาษีเมตตาพ่อแก่ที่ท่านศรัทธางามลำคาที่วัดป้อมรามันณทุกขังณอิโนทัดผักยิ่งขอได้ยิ่งเพลิน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 เอหิจิตตังปิยังมามะผู้คนไหลมาเข้าของไหลมาเงินทองไหลมาณชาลีเช้าท่องคาถาเก้ารอบรวยรวยรวยครับผมก็เป็นการพูดถึงคุณธรรมความรู้ความสามารถวิชาคมนะฮะและจิตเมตตาที่ท่านพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันมีให้กับทุกผู้ทุกคนที่ไปพึ่งพาบารมีของท่านให้ได้มีความหวังแล้วก็สมหวังกันมานักต่อนักแล้วนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมตรุษจีนวันนี้ไหว้พระไหว้เจ้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพรุ่งนี้วันเที่ยวครับผมจะเที่ยวทั้งทีก็เที่ยวให้มีประโยชน์ให้มีคุณภาพแก่ชีวิตขอเรียนเชิญครับผมวัดป้อมประมันประตูวัดป้อมประมันนะครับผมไม่เคยปิดเพราะวัดป้อมประมันมีแต่ซุ้มครับไม่มีประตูทุกคนที่จะเข้าไปหาเนี่ยครับก็สามารถเข้าไปโดยสะดวกลานจอดรถกว้างขวางครับก็และที่สำคัญก็คือพระอาจารย์แดงซึ่งเป็นแดงอันเป็นมงคลแดงอันมีเสน่ห์แดงที่มากด้วยเมตตาแดงที่มีความขลังนะครับผมก็เมตตาให้กับทุกผู้ทุกคนที่ไปกราบหาท่านทุกๆคนโดยที่ไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่เลือกว่าคนนั้นคนนี้นะครับผมท่านทำพิธีที่ทุกคนมีความเชื่อศรัทธาให้ด้วยความเมตตาทุกคนเสมอกันทำให้โดยที่ไม่มีการเรียกร้องเงินทองใดทั้งสิ้นนะครับผมส่วนท่านจะทำบุญนะครับสนับสนุนการเผยแพร่พระศาสนาการสร้างวัดสร้างวาการบำรุงหมู่คณะสงฆ์นะหรือการช่วยเหลือสังคมซึ่งท่านพระอาจารย์แดงมีให้ทั้งกับเด็กและก็ผู้ในสังคมชุมชนในละแวกวัดนะโดยเฉพาะองค์การคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระอาจารย์แดงจะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับผมในทุกๆกิจกรรมของทางฝ่ายพระผู้ใหญ่ที่ท่านจัดขึ้นนะครับผม ก็ทุกครั้งแต่ท่านทำไปท่านก็ไม่ได้มีการบอกกล่าวเปล่าประกาศอะไรต่างๆพวกนี้มากมายนักนะครับผมท่านทำตามพูดได้ว่าหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจะต้องบำรุงหมู่สงฆ์ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือญาติโยมนะฮะผู้ที่ศรัทธาของท่านครับผมท่านก็ทำให้ด้วยอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาตั้งแต่เริ่มที่มาอยู่มาเป็นว่าเจ้าวาดที่วัดป้อมประมันแห่งนี้นะครับผม ครับพูดมาถึงเรื่องของความรวยนะครับผมความรวยที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้ครับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยครับผมก็มีข้อบ่งชี้ถึงวิธีการสร้างความรวยให้เกิดขึ้นโดยหลัก4ประการครับคือให้ทุกคนมีความขยันทำมาหากินนะครับอันแรกอันดับแรกคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะครับผม2รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นประการที่2 3คบมิตรที่ดีนะครับ4เป็นอยู่อย่างเหมาะสมง่ายๆครับผมแต่ในทั้ง4ข้อนี้ก็จะมีหัวข้อที่ปลีกย่อยนะครับก็4ข้อนะครับผมขยันทำกินรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้คบคนมีคบมิตรที่ดีเป็นอยู่อย่างเหมาะสมครับก็ฟังดูแล้วง่ายๆแต่ก็มีข้อปลีกย่อยที่จะต้องให้เราพิจารณานะฮะปรับปรุงนำมาใช้กับชีวิตของเราอีกหลากหลายพอสมควรซึ่งผมจะพูดในเป็นลำดับต่อไปครับเคล็ดลับความรวยตามวิธีของพระพุทธเจ้านะครับผมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับผมฮะที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะฮะ
ถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการทำมาหากินนะฮะก็โดยเปรียบเทียบกับพ่อค้าคือพ่อค้าทางโลกกับพ่อค้าทางธรรมครับผมก็คือผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละครับผมท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าการผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนะฮะก็ไม่แตกต่างจากพ่อค้าที่ค้าขายหวังกำไรนะครับหารายได้มาเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวสร้างฐานะของตัวเองครับผมก็มีพระสูตรในอังคุตระนิกายนะครับผมเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติธรรมมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการทีเดียวครับซึ่งผมจะพูดในแต่ละหัวข้อให้ฟังในเวลาต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือมาไหนๆก็พูดถึงแดงอันสำคัญแล้วนะฮะก็อยากจะให้ฟังอีกสักเพลงนึงครับผมจากหลวงพ่อแดงแรงข้ามฟ้าท่านแรงอย่างไรครับผมก็เชิญติดตามรับชมรับฟังจากคุณยอดรักเมืองสุพรรณครับขอเชิญครับวัดป้อมรามันสายสัมพันธ์แหล่งรวมใจโด่งดังทั่วไทยที่ใครๆต้องกล่าวถึงหลวงพ่อแดงศรัทธาแรงมาเป็นหนึ่งสิทธิ์มาขอบุญสมหวังดังเจตนาดวงใจคนจนสิทธิ์ท่วมท้นต่างศรัทธามากันทั่วลาสุขรากันยิ่งนักลงหน้าหน้าทองเมตตาบารมีคนรักใครๆก็รู้จักฉายานิ้วมหามงคลเหล่าดารานักร้องต่างก็มาและทีมตลกไหว้ปู่ชูชกกราบขอพรกันทุกคนชีวิตพลิกแปลงเริ่มเปลี่ยนแปลงกันท่วมท้นโชคดีทุกคนศิษย์พระอาจารย์แดงพระอาจารย์แดงท่านมาแรงดังข้ามฟ้าต่างชาติยังศรัทธาพากันมาทั่วทุกระแห่งจีนญี่ปุ่นมาเลศรัทธาทั่วทุกแห่งมากราบพระอาจารย์แดงเพราะท่านดังแรงจริงเนักร้องต่างก็มาและทีมตลกไหว้ปู่ชูชกกราบขอพรกันทุกคนชีวิตพลิกแปลงเริ่มเปลี่ยนแปลงกันร่วมทนโชคดีทุกคนศิษย์พระอาจารย์แดงพระอาจารย์แดงท่านมาแรงดังข้ามฟ้าต่างชาติยังศรัทธาพากันมาทั่วทุกระแห่งจีนญี่ปุ่นมาเลศรัทธาทั่วทุกแห่งมากราบพระอาจารย์แดงเพราะท่านดังแรงจริงเออ
็ต้องเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าในทุกวันนี้นะครับผมว่าท่านพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันนะครับหรือหลวงพ่อแดงของคุณยอดรักเมืองสุพรรณเนี่ยนะฮะก็ท่านดังท่านแรงครับผมทำพิธีอะไรก็ขลังก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมท่านเป็นพระที่เกจิอาจารย์ที่สูงด้วยเมตตามากๆนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกแต่ต้นนะครับว่าท่านมีปฏิปทาที่น่าเคารพนับถือแล้วก็อุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาแก่สังคมแก่ญาติโยมนะอย่างด้วยความจริงใจครับใครไปมาหาสู่กับท่านไปทำพิธีไปทำบุญกับท่านนะครับผมท่านก็ปรารถนาคือให้ศีลให้พรให้ทำพิธีการต่างๆก็เพื่อที่ให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีความอยู่ดีกินดีครับไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใครที่ประสบความสำเร็จแล้วดังพรของท่านนะครับผมท่านก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งต่างๆเป็นของทดแทนจากท่านเลยนะครับท่านดีใจที่ผู้คนญาติโยมที่มาหาท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมก็แตกต่างจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่เราฟังข่าวมีการพูดถึงกันอยู่ค่อนข้างจะมากมายคือเมื่อทำพิธีให้กับลูกศิษย์แล้วนะครับผมลูกศิษย์ยังไม่ทันเห็นผลเห็นผลดีเลิศเลยครับผมอุปสรรคก็ยังข้ามไม่พ้นการเงินก็ยังติดๆขัดๆแต่อาจารย์โทรมาแล้วครับตามมาแล้วครับเฮ้ยให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่นะครับผมคือพูดง่ายๆว่าถ้าลูกศิษย์ไม่ช่วยก็มีการพูดประมาณแช่งชักหักกระดูกข่มขู่สร้างความรู้สึกกดดันให้แก่ลูกศิษย์ซึ่งอันนี้คือไม่ใช่อุปนิสัยของครูบาอาจารย์ที่พึงมีต่อลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติโยมนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในส่วนใหญ่ไอ้รายการอย่างนี้นะฮะมักจะมีจากอาจารย์เกจิคารวาสนะครับผมที่มักจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เข้าหาครูบาอาจารย์นะครับผมหวังให้ใครช่วยเหลือหวังพึ่งพาใครก็ควรดูอุปนิสัยหรือจรรยาบรรณของบุคคลนั้นเอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเจอไม่เข้าท่าก็ทางครับผมฮะก็ถ้าหากว่ายังไปมาสู่อยู่ก็ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับผมฮะแต่ถ้าหากว่าไปที่วัดพระจันทร์แดงรับรองได้ครับเมตตาสุดๆท่านมีให้แก่ทุกผู้ทุกคนแน่นอนครับผม ท่านบอกว่าคนเรานะครับผมการจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ได้ดังที่ใจปรารถนาสิ่งหนึ่งที่ท่านสอนก็คือการเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าพูดนะครับคือตามแนวทางธรรมที่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้นะครับผมทำแล้วความร่ำรวยก็จะบังเกิดตัวเราทุกผู้ทุกคนนะครับผมถึงทีนี้ก็ท่านก็บอกมักจะบอกว่าคนเราเมื่อรวยแล้วนะทำอะไรมันก็ไม่น่าเกลียดก็จริงอย่างที่ท่านว่านะครับผมเพราะตอนนี้ในสังคมคนของเรานะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็คือให้ความสำคัญกับผู้ที่มีฐานะนะครับผมผู้ที่มีฐานะก็คือว่าผมมีเงินมีทองนะครับมันก็อะไรต่างๆมันก็ดูดีไปหมดนะครับผมครับก็อย่างที่ว่านะครับตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับพูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับท่านเปรียบเทียบในเรื่องของพ่อค้าการค้าขายนะครับพ่อค้าทางโลกกับพ่อค้าทางธรรมอย่างที่บอกนะครับผมก็มีพ่อค้าที่ล้มเหลวในการประกอบวิชาชีพนะครับผมไม่สามารถที่จะทำให้ภพทรัพย์ให้มีเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นและที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่รักษาไว้ได้นะครับผมก็เกิดขึ้นง่ายๆก็คือว่ายิ่งทำยิ่งขาดทุนเงินทุนทรัพย์สินที่มีอยู่ค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะเหตุที่เป็นเพราะอย่างนั้นก็คือว่าเช้าครับไม่จัดแจงการงานด้วยความเอาใจใส่นะครับผมเที่ยงก็ยังเหมือนเดิมไม่จัดแจงการงานด้วยความไม่เอาใจใส่บ่ายเย็นก็ยังทำเหมือนเดิมครับผมไม่เอาใจใส่ในเรื่องของการงานคือพูดง่ายๆว่าขี้เกียจครับขี้เกียจที่จะทำงานทำการนะครับผมครับไม่อุทิศกายวาจาใจให้กับงานที่ทำครับไม่มีจิตวิญญาณของเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นเท่าแก่คือเป็นนายจ้างของงานนั้นๆครับผมเอานิสัยของลูกจ้างมาใช้นะครับคือลูกจ้างเนี่ยครับผมก็คือพูดได้ว่า
ส่วนใหญ่ก็คือการทำมาค้าขายหรืออะไรต่างพวกนี้นะฮะไม่ใช่กิจการงานต่างๆนะครับผมลูกจ้างส่วนใหญ่ก็คือมุ่งหวังแต่ค่าจ้างเงินเดือนเท่านั้นเองการค้าการขายของเฒ่าแก่ของเจ้าของกิจการจะขายได้มากขายน้อยเนี่ยไม่ค่อยจะเอาใจใส่สักเท่าไหร่นักนะครับผมเพราะสิ้นเดือนเขาก็ได้รับเงินเดือนอยู่แล้วครับผมหมื่นหนึ่งก็สิ้นเดือนก็ได้หมื่นหนึ่งขายมากก็ได้หมื่นหนึ่งขายน้อยก็ได้หมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าของกิจการคนใดที่เอาใจของตัวเองนะฮะเอาความใจเอาจิตวิญญาณของลูกจ้างมาเป็นของตัวเองเมื่อนั้นธุรกิจก็จะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะครับผมครับก็ส่วนพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหรือทำมาค้าขายทำธุรกิจการงานต่างๆที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมฮะสามารถค้าขายได้เป็นตรีทวีคูณนะฮะก็มีลักษณะคือมีตาดีครับผมก็คือรู้จักมองการไกลมองเห็นสิ่งต่างๆอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยได้อย่างทะลุปุโปร่งนะครับผมซึ่งไอ้สิ่งพวกนี้มันก็ต้องมีการสะสมอบรมจากประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละผู้แต่ละคนนะครับก็คือว่าก็มาถึงจุดที่2ก็คือว่าจัดเกณฑ์ในธุรกิจเพราะเรามีความรู้เนี่ยสามารถที่จะประกอบกิจการต่างๆนั้นได้ตามเงื่อนไขของกิจการงานนั้นได้อย่างปลอดโปร่งนะครับผมแล้วก็มีความรู้หลักของการตลาดรู้งานนู้นงานนี้ว่าช่องกลวิธีการเขาทำอย่างไรก็สามารถที่จะทำได้ถูกต้องกิจการก็สามารถที่จะเริ่มรุ่งเรืองได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีแหล่งทุนที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราการค้าการขายเนี่ยเราก็คือต้องรู้จักการที่จะสมาคมกับบุคคลอื่นๆด้วยนะครับผมคือพูดได้ว่าเหมือนกับว่าเราทำกิจการงานใดงานหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะก็เราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งแต่สนใจแต่งานของเราอย่างเดียวเราต้องหาวิชาความรู้จากบุคคลในธุรกิจอย่างเดียวกันในการงานอย่างเดียวกันหรือการงานอย่างอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงกิจการงานที่เราทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีขึ้นนะครับผมฮะ ครับการคบหาผู้คนต่างๆคนนี้ครับแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับอยู่สักหน่อยหนึ่งก็คือว่าก็ต้องใช้อาศัยการมีตาดีนะครับมีความเจนจัดในธุรกิจเข้ามาเกื้อหนุนด้วยนะครับเพราะว่าการลงทุนการคบหาสมาคมที่ว่าร่วมทุนร่วมดำเนินการกับบุคคลอื่นมีความสัมพันธ์กับการอื่นไม่ใช่เป็นการลุ้นส่วนนะฮะคือเหมือนก็ไปหาความรู้หรือว่าไปพึ่งพาอาศัยเกื้อหนุนกันในแง่เชิงธุรกิจนะครับผมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบุคคลที่เราไปคบหาสมาคมนั้นมีอุปนิสัยอย่างไรถ้าไปเจอเข้ากับบุคคลที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โดยไม่สนใจผู้อื่นไม่มีคุณธรรมครับผมก็อาจจะต้องทำให้กิจการของเราล่มสลายนะครับก็เสื่อมถอยไปได้เหมือนกันนะครับผมครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการที่จะประกอบธุรกิจนะครับผมที่ว่าการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ครับถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจะทำว่ามันจะเป็นตามเงื่อนไขที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแนะนำไว้ในหลักธรรมของท่านนะครับผมก็เราก็ต้องหาที่พึ่งหาผู้คนที่พอที่จะช่วยเหลือแนะนำเรานะครับผมในเรื่องนั้นๆได้ก็แต่ถ้าหากว่าเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์นะครับผมก็ขอยืนยันนะครับผมท่านพระอาจารย์แดงครับท่านมีเมตตาให้กับทุกผู้ทุกคนที่ไปพึ่งพาบารมีของท่านครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระไม่ได้ประกอบธุรกิจทำมาหาเลี้ยงชีพในแง่ของแบบเหมือนกับเราปุถุชนคนอยู่บ้านอยู่เรือนนะครับผมแต่ท่านก็มีเป็นผู้ที่มีความรู้ครับผมในชีวิตของท่านก่อนที่จะมาบรรพชาอุสมบทเนี่ยครับเป็นพระภิกษุนะครับท่านก็ได้ศึกษาทางโลกมาพอสมควรท่านจบถึงระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมในสาขารัฐศาสตร์นะครับผมแต่ว่าความเบื่อหน่ายครับในสังคมโลกที่วุ่นวายท่านก็เลยอุทิศตนให้กับพระศาสนาด้วยการบรรพชาอุสมบทมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ครับผมเมตตาพารวยครับจากพรสวรรค์จันทร์เพ็ญที่บอกถึงความเมตตาของท่านพระเจ้าแดงที่มีให้แก่ทุกผู้ทุกคนครับผมขอเชิญรับชมและรับฟังครับ
็ยิ่งได้รวยเพลินเพลินดีให้มาได้เลยเพื่อนพ้องน้องพี่นะหน้าทองที่นี่ที่วัดป้อมรามันนี่มีข้อแม้มาได้ทุกวันอาจารย์แดงจัดการลงณหน้าทองมีคาถาพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบนะครับผมพ่อค้าทางโลกกับพ่อค้าทางธรรมไว้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของที่จะสร้างความร่ำรวยนะครับผมการค้าทุกประเภททุกอย่างล้วนแต่หากำไรทั้งสิ้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันนะครับคือถ้าทางโลกก็คือกำไรเป็นเงินเป็นทองเป็นค่าตอบแทนอะไรต่างๆกลับมาจากเงินลงทุนของที่เราลงไปแล้วนะครับผมส่วนกำไรในทางธรรมนั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เรารู้ถึงหลักธรรมหลักความจริงของชีวิตว่าเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปสู่ความสุขนะครับมีความทุกข์น้อยที่สุดแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในความเป็นอยู่ของเราทุกคนนะครับผมในทางธรรมนะครับผมก็เหมือนกับพ่อค้าในทางโลกนะครับผมฮะถ้าหากว่าเช้าไม่อธิษฐานในการสมาธินะครับด้วยความเคารพนะครับผมเที่ยงก็ไม่อธิษฐานสมาธิด้วยความเคารพเย็นก็ไม่อธิษฐานสมาธิด้วยความเคารพคือไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยความจริงจังนะครับผมความเจริญในธรรมต่างๆนะครับผมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจทำสมาธิภาวนาอย่างจริงจังทั้งเช้าสายบ่ายเย็นนะครับผมครับการที่ว่าเราจะทำก็ทำไปอย่างนั้น
ครับผมทำไปเพื่อสักแต่ว่าพอเป็นวิธีทำไปเพื่อโชว์คนอื่นที่เห็นนะครับว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับเป็นผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ทำแล้วแบบทำไม่จริงจังมันก็ไม่เกิดผลสิ่งใดขึ้นมาครับผมก็ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอาใจใส่อย่างนี้ก็คือขาดทุนย่อยยับนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าเจริญในธรรมได้เหมือนกับพ่อค้าที่ไม่เอาใจใส่ในกิจการงานของตนนะครับผมย่อมแต่เกิดความล่มสลายนะครับครับสำหรับพ่อค้าในทางธรรมหรือเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งหวังบุญกุศลนะครับผมอันนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าควรอย่างยิ่งที่จะประกอบด้วยธรรม3ประการนะครับผมที่จะทำให้เกิดกุศลธรรมนะครับผมที่จะนำปัจจัยเพื่อให้หมดให้ถึงที่สุดของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคือถึงภาวะของความหมดทุกข์นะครับก็คือมีตาดีนะครับผมข้อแรกก็คือมีตาดีคือถ้าเมื่อมีตาดีแล้วก็หมายถึงว่าจะย่อมรู้ซึ่งธรรมความดีที่จะทำให้เกิดทุกข์นะครับผมก็มองเห็นถึงทางที่จะดับทุกข์ได้นะครับผมก็คือมีความรู้แจ้งเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับผมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสองก็คือจัดการธุระนะครับผมการจัดการธุระด้วยเอาความเอาใจใส่ก็คือมีความขยันหมั่นเพียรนะครับบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ทำคือการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่เบื่อหน่ายนะครับผมคือทำด้วยความตั้งใจมีชีวิตจิตใจทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นๆครับผมก็จะทำให้คนเราเนี่ยก็คือเป็นคิดว่าทำการเจริญธรรมเนี่ยมันก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปถ้าหากประกอบด้วยธรรมข้อนี้และข้อที่3คือพร้อมด้วยผู้ที่จะมาเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้นั่นคือครูบาอาจารย์ครับผมผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมจะต้องใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนแนวทางทำให้เราได้ท่านก็จะแนะนำว่าผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นผู้รู้นะที่สอนผู้คนเนี่ยท่านก็จิตเมตตาโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีจิตเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมอยู่แล้วนะครับผมเราก็ไปหาท่านเพื่อปรึกษาหารือนะครับผมให้ท่านแนะนำในข้อติดขัดเราก็จะมีความก้าวหน้าเจริญในธรรมด้วยเช่นกันเหมือนกับพ่อค้านะครับผมต้องรู้จักสมาคมกับนักธุรกิจการค้าคนอื่นด้วยเพื่อจะเป็นลู่แนวทางที่จะมาแก้ปัญหาของเราครับผมซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราทำได้อย่างพร้อมมูลไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมก็ดีหรือทำมาค้าขายนะครับการประกอบการหาเลี้ยงชีพดีก็ย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นตามลำดับนะครับผมครับก็เมื่อเจริญรุ่งเรืองกิจการงานที่ทำเจริญรุ่งเรืองนะครับก็หมายถึงรวยนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นต้นของทางพระพุทธศาสนานะครับผมครับเมื่อรวยแล้วก็เราก็ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อครับผมก็เรามาฟังเพลงชวนกันมารวยโดยพรสวรรค์กันเพ็ญนะครับขอเชิญครับอาจารย์แดง
ป้อมรามันน้องมานมัสการท่านอาจารย์แดงขอพรค่ะพี่เพียงแค่ได้เห็นท่านอาจารย์แดงวันนี้รู้สึกได้เลยคุณพี่ของกลางของดีทุกคนอยากมามาเจออาจารย์แดงพี่ก็มาขอฝากตัวน้องกับครอบครัวศรัทธาท่านมาช้านานขอพรได้จริงสมใจได้ทุกประการพี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่านวัดป้อมรามันอยุธยาทางใจกราบไหว้บนบานขอพรลงหน้าหน้าทองกันก่อนบูชาท่านชูชมใหญ่บารมีกระบายพระอาจารย์แดงครับก็หัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมาในชีวิตนะครับคือทำอย่างไรให้รวยก็ทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็พึ่งพานะครับผู้ที่รู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะแนะนำแก่เราได้ซึ่งอันนั้นเราก็ต้องเลือกบุคคลด้วยนะครับผมว่าควรที่จะพึ่งพาใครช่วยเหลือใครนะครับให้ใครช่วยเหลือโทษครับคนเรานะครับผมทุกคนที่มีครอบมีครัวครับอยู่ในสังคมโลกเลยนะครับผมก็ต้องรู้จักกันก็ต้องมีการทำมาหากินหารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวตนของเราเองนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องมีปัจจัยนะครับเป็นสิ่งที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตก็จะทำให้บุคคลนั้นดูงามดูดีดูมีสง่านะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วก็คือไอ้สิ่งที่มีเงินมีทองตรงนี้เขาเรียกว่าหลักทรัพย์นะครับผมใครไม่มีหลักทรัพย์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นหลักลอยก็คือมันไม่มีอะไรที่จะให้ได้ยึดถือได้นะครับพระพุทธองค์นะทรงบอกวิธีสร้างหลักทรัพย์สร้างความร่ำรวยไว้4ประการก็อย่างที่ผมกล่าวในตอนต้นนะครับผมขยันทำมากินรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็คบมิตรดีแล้วก็ข้อที่4คือเป็นอยู่อย่างเหมาะสมข้อแรกขยันทำมากินก็คือไม่เกียจคร้านการงานนะครับผมมีความเอาใจใส่ในการงานของที่เราทำอยู่ทำให้ดีที่สุดภาษาพระเขาภาษาพระนะครับพูดผิดพูดถูกอีกแล้วขอโทษนะครับภาษาพระนะครับผมก็บอกว่าลุกขึ้นทำงานอาชีพของตนนะครับผมต้องมีความขยันนะครับไม่เกียจคร้านเอาแต่นอนครับก็อย่างที่ภาษิตโบราณเขาบอกว่าคนขี้เกียจสันหลังยาวนะครับผมคือไม่ว่าจะทำหากินอะไรครับไม่ว่าจะทำการงานกิจการงานใดก็ตามครับผมถ้าหากว่ากล้าที่จะสู้กับความยากลำบากนะครับไม่เลิกล้มความเพียรง่ายๆนะครับผมไม่ว่าจะงานหนักงานเบาจะยากสักเพียงใดย่อมมีโอกาสที่จะตั้งตัวได้ในไม่ช้านะครับผมฮะถ้าหากว่าข้อ2นะครับรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้นะครับก็คือว่าหาได้มาเราหาทรัพย์หาสินหาเงินหาทองมาด้วยความยากลำบากนะครับผมถ้าหากรู้จักเก็บหอมรอมริบไม่ให้ทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยนะฮะสูญหายไปไม่ว่าจากการจากโจรภายนอกนะครับพระท่านเรียกโจรภายนอกก็คือบุคคลทั้งหลายที่หยิบฉวยเราไปกดโกงอะไรต่างๆของเราไปเนี่ยนะครับอาจจะทำง่ายครับก็ในการซื้อเซฟซื้อตู้ซื้ออะไรต่างๆที่เก็บไว้มิดชิดหรือไม่ก็ไปฝากธนาคารเก็บเอาไว้ให้เขารักษาไว้ให้นะฮะเราก็สามารถทำได้แต่โจรภายในอันนี้สำคัญครับสำคัญกว่าโจรภายนอกเพื่อยิงคือโจรภายในมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราเองนั่นคือความฟุ่มเฟือยนะครับผมใช้จ่ายไปโดยที่ไม่คำนึงถึงว่ามันจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเองหรืออะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยคือโจรภายในนะครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเกิดจากจิตใจของเราแล้วนะครับมันปล้นเราได้ทุกวันทุกเวลาครับผมเพราะฉะนั้นทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่ที่หาไม่ได้เนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ข้อที่3ก็คือคบมิตรดีครับผมมิตรที่ดีครับผมก็
ของคนทำมาหากินก็หมายถึงคนที่เกื้อกูลต่ออาชีพการงานที่เราทำนะครับผมสามารถให้คำแนะนำสามารถให้การส่งเสริมสามารถให้การสนับสนุนแก่เราได้นะครับผมก็เหมือนอย่างที่ผมแนะนำว่าถ้าหากว่าทุกท่านต้องการรวยต้องการให้กิจการรุ่งเรืองก็ควรที่จะไปหาท่านพระอาจารย์แดงให้ท่านชี้ให้ท่านแนะนำท่านมีสิ่งดีๆหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมอบให้เราอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงครับก็อยากให้ท่านลองไปดูแล้วข้อที่4ครับเป็นอยู่อย่างเหมาะสมนะครับผมคือเหมาะสมตามฐานะที่เราเป็นนะครับผมฮะไม่ใช่ว่าเราจะทำตามที่คนอื่นเขาทำก็เหมือนกับสุภาษิตที่ว่าเห็นช้างขี้ข้างบ้างนะฮะอย่างช้างสารเห็นช้างขี้ข้างบ้างอย่างช้างสารก็คือเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างนะครับก็คือทำอย่างทำอะไรก็ตามที่เหมือนกับเห็นเขาทำได้เราก็ต้องทำบ้างเขามีได้เราก็ต้องมีบ้างทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีความจำเป็นกับในชีวิตในความเป็นอยู่ของเราเลยครับผมอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทำอย่างนั้นก็มีแต่เสียทรัพย์ออกไปถ้าจะให้เกิดความร่ำรวยจากการทำลักษณะนั้นก็คือการรวยหนี้รวยสินรวยขึ้นทุกๆวันครับในที่สุดก็ผลสำเร็จจากการงานการสร้างฐานะการสร้างตัวสร้างครอบครัวของเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลไปได้นะครับผมขยันทำมาหากินได้ทรัพย์สินมาแล้วรู้จักเก็บรักษาคบคนดีเป็นมิตรสายนะครับและใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแก่ฐานะความเป็นอยู่ครับทุกคนถ้าหากว่าปฏิบัติได้นี้ได้ครบถ้วนทั้ง4ข้อนี้นะครับผมรับรองว่าความเป็นเศรษฐีของทุกท่านจะอยู่อีกไม่ไกลครับในช่วงท้ายของรายการนะครับผมก็เวลามันผ่านไปรวดเร็วนะครับความจริงก็มีหลากหลายที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของให้เกิดความร่ำรวยแก่ท่านผู้ชมที่สามารถที่จะหยิบช่วยไปนำไปใช้นะครับผมผมก็พยายามที่จะทำอยู่ก็รู้มาก็มาแนะนำกันครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมฮะก็ขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายถึงนิสสันพุทธามาเวศนะครับผมที่เป็นนิสสันรายเดือนซึ่งเสนอเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องราวที่ผมจะนำมาพูดเนี่ยผมก็จะนำไปเสนอในข้อรายละเอียดในนิสสันพุทธามาเวศด้วยซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านได้อ่านแล้วก็สามารถเข้าใจมากกว่าที่ผมพูดแน่นอนเพราะผมเป็นนักเขียนไม่ใช่นักพูดแต่ก็อย่างที่ว่านะครับผมรักอยากจะพูดก็ต้องฝึกตัวเองเหมือนท่านอาจารย์แดงบอกว่าทุกคนต้องหยิบฉวยฉกฉวยโอกาสเพื่อที่จะสร้างนะครับทำตัวเองให้เรียนรู้ในหลายๆสิ่งหลายอย่างทำให้ดีทำให้เป็นทำให้ได้เหมือนอย่างที่คนอื่นก็ทำคนอื่นทำได้เราก็ย่อมทำได้เพราะว่าเราก็มีมือเท้าสมองสองตาครับเหมือนกับทุกๆคนนะครับผมอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของเรานะครับผมถ้าหากว่าท่านทุกท่านนะครับมีประกอบกิจการหรือทำกิจการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับผมอยู่ก็ควรอย่างยิ่งครับผมที่จะยึดถือปฏิบัติในข้อธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนหรือไม่ก็คือพึ่งพาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพถืออย่างเป็นต้นว่าท่านพระจารย์แห่งวัดโป่งละมันแต่ในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับผมวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักครับผมถ้าท่านยังไม่มีความมั่นใจที่จะให้ความตนเองเป็นที่เชื่อถือเป็นที่รักใคร่เป็นที่เสน่หาเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่นับถือเคารพนับถือไม่ถึงขั้นบูชาดีกว่านะเป็นที่นับถือของคนหลากหลายนะครับผมขอเชิญครับร่วมพิธีกรรมลงณข่าบดีนะครับณสาริกาดอกทองแล้วก็กรรมเทพเจ้าชู้กับท่านพระอาจารย์เชิญพระภิกษุวัยชราอายุถึง91ปีนะครับผมท่านจะมาทำพิธีให้กับผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาค้าขายการให้เป็นที่รักของผู้คนให้เป็นที่ความเชื่อถือของคนทั้งหลายเพื่อที่จะให้กิจการงานของเรามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับผมด้วยอนุภาพของมนตรามหาเสน่ห์มหาโชคมหาลาภของหลวงพ่อท่านพระหลวงพ่อเชิญนะครับผมซึ่งท่านอยู่เป็นพระที่อายุสูงอายุแล้วก็อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายภายใต้ตัวสิภายหลังเขตวัดนะครับวัดเขตวัดบูดาที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมก็ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถจะเดินทางไปถึงทางนู้นได้ก็ยินดีขอเรียนเชิญครับผมที่บ้านพุทธามาเวศในวันที่14เป็นวันอาทิตย์ครับวันวาเลนไทน์ตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปครับผมก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับผมสุรศิลป์ตันยกุลกับรายการธรรมบันเทิงได้ในสัปดาห์หน้า
ครับผมเววันเวลาและสถานที่เดิมคือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณแล้วก็ WBTV สถานีโลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติครับผมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสิมารำกันดีกว่ารำวงด้วยจิตศรัทธามหาพระอาจารย์แดงฉายานิ้วประกาศิตฉายานิ้วประกาศิตท่านพลิกชีวิตให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์แดงวัดป้อมรามันสิทุกท่านมาด้วยศรัทธานักร้องตลกดาราสื่อก็มากันทุกแขนงศรัทธาน้อมนำใจศรัทธาน้อมนำใจพระอาจารย์กำลังมาแรงเหนือมากันทั่วไทยทั้งตกออกมากันมากมายลือลั่นกันทั่วเมืองไทยนิ้วชี้ก็แดงต่างได้ฉายาท่านดังกระจายฉายาท่านดังกระจายพระอาจารย์กำลังมาแรงมารำมาสิมารำกันดีกว่ารำวงด้วยจิตศรัทธามหาอาจารย์แดงฉายานิ้วประกาศิตฉายานิ้วประกาศิตท่านพลิกชีวิตให้เปลี่ยนแปลงป้อมรามันอยุธยาเชิญท่านมาไม่ไกลไม่ไกลมาแล้วได้บุญยิ่งใหญ่มาแล้วก็แดงท่านให้ธรรมะนั้นอยู่ที่ใจธรรมะนั้นอยู่ที่ใจพระอาจารย์กำลังดังแรงเชิญเลยเชิญมารำวงเชิญมาของกันตามสบายรำวงทำให้สุขใจแล้วไปลงนะอาจารย์แดงลงแล้วจะดีกว่าเก่าลงแล้วจะดีกว่าเก่าพระอาจารย์แดงกำลังดังแรงมารำมาสิมารำกันดีกว่ารำวงด้วยจิตศรัทธามหาพระอาจารย์แดงฉายานิ้วประกาศิตฉายานิ้วประกาศิตท่านพลิกชีวิตให้เปลี่ยนแปลงรามันอยุธยาเชิญท่านมาไม่ไกลไม่ไกลมาแล้วได้บุญยิ่งใหญ่มาแล้วก็แดงท่านให้ธรรมะนั้นอยู่ที่ใจธรรมะนั้นอยู่ที่ใจพระอาจารย์กำลังดังแรงเชิญเลยเชิญมารำวงเชิญมาของกันตามสบายรำวงทำให้สุขใจแล้วไปลงนะอาจารย์แดงลงแล้วจะดีกว่าเก่าลงแล้วจะดีกว่าเก่าพระอาจารย์แดงกำลังดังแรงมารำมาสิมารำกันดีกว่ารำวงด้วยจิตศรัทธามหาพระอาจารย์แดงฉายานิ้วประกาศิตฉายานิ้วประกาศิตท่านพลิกชีวิตให้เปลี่ยนแปลง